มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆตำแหน่งนี้มดจำเป็นจะต้องเดินจากจุดนี้ไปสู่จุดนี้แต่เข้าไปในข้างในไม่ได้ต้องอยู่บนผิวเท่านั้นในกรณีนี้ถ้าอยากจะให้ได้คำตอบจริงๆต้องใช้การคลี่ลูกออกกิจกรรมที่มาอบรมกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมแฮนด์ออนนะครับเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของวิชาคณิตศาสตร์นะครับท่านวิทยากรสอนนะครับมีความสนุกสนานมากครับและเป็นกันเองมากเลยนะครับท่านวิทยากรได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายนะครับท่านได้เน้นให้นักเรียนได้เห็นว่ากิจกรรมเนี่ยจะเสริมอะไรเข้าไปให้กับเด็กนะครับกิจกรรมนี้ก็เหมาะกับการที่เอาไว้ใช้กับนักเรียนตอนที่นักเรียนเริ่มรู้สึกเครียดนะครับกับการเรียนแล้วก็เอากิจกรรมนี้มาเสริมนะครับแล้วก็เติมองค์ความรู้เข้าไปนะครับท่านอบรมได้สนุกสนานสอนให้เราเข้าใจในเนื้อหาง่ายขึ้นตั้งคำถามให้ตอบมีกิจกรรมให้ทำก็มีเกมอาจารย์ให้รูปมาค่ะแล้วให้เราใช้สีให้น้อยที่สุดโดยเส้นตัดที่อยู่ติดกันให้ใช้คนละสีทุกวันนี้ก็คือเด็กจะไม่ชอบคณิตศาสตร์เพราะว่าเป็นวิชาที่ยากแต่ถ้าเกิดเราสอดแทรกโดยใช้เกมใช้รูปภาพให้เด็กเขาคิดเองทำเองทำกิจกรรมเยอะเขาเกิดการสนุกสนานที่อยากจะเรียนคณิตศาสตร์อะค่ะดิฉันจึงขอขอบพระคุณมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ที่ให้โอกาสมาอบรมในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะได้นำความรู้ต่างๆไปพัฒนาให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นนะคะจากความสำเร็จของการจัดโครงการด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศชาติและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน